1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะคุณหมอเสถียรค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก่อนเลยว่าการที่อยู่ดีๆคนเรานี่จะมีนิ่วไปปรากฏอยู่ในทางเดินปัสสาวะได้เนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรคะคุณหมอคะเกิดจากผลิตเกลือแร่นะครับที่ร่างกายขับออกมาในน้ำปัสสาวะเนี่ยตกตะกอนเป็นก้อนแข็งขึ้นมานะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นก้อนนิ่วคือหมายถึงว่าเรารับประทานอะไรที่มันเป็นเกลือแร่เข้าไปเยอะมากเกินความจำเป็นอย่างนั้นเหรอคะคุณหมอที่เป็นปัจจัยเสี่ยงถ้าเรื่องอาหารก็จะเป็นอาหารเค็มนะฮะถ้าทานอาหารที่เค็มมากนะฮะก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วนะฮะปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดนิ่วมากที่สุดคือภาวะที่ร่างกายขาดน้ำก็อาจจะเป็นด้วยอุปนิสัยว่าดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยนะครับดื่มน้ำน้อยค่ะหรือด้วยอาชีพค่ะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนเป็นประจำเช่นวิศวกรที่อยู่กลางแดดเนี่ยนะกลางแจ้งกลางแดดนะฮะที่เสียน้ำออกจากร่างกายเป็นทางเหงื่อรูปแบบอย่างเงี้ยนะฮะพอร่างกายแห้งเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็ทำให้ปัสสาวะเราข้นแล้วก็ผลึกเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายขับออกมาเนี่ยก็ตกตะกอนเป็นก้อนแข็งขึ้นมาครับคือหมายถึงว่าเกลือแร่บางส่วนอาจจะก็คือมาจากภายในตัวเรานี่เองถูกไหมคะคุณหมอที่เราต้องรับประทานน้ำเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันเจือจางอย่างนั้นป่ะเอ่ยใช่ครับผมใช่ครับอ๋อค่ะค่ะคุณหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยคือมันต้องสะสมมานานขนาดไหนฮะมันถึงจะกลายเป็นก้อนนิ่วแล้วก็ไปทำความเดือดร้อนให้กับระบบทางเดินปัสสาวะของเราอ๋อจนไม่ได้มีการวิจัยชัดเจนนะว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเวลากี่เดือนแค่ไหนหรือว่านานแค่ไหนแล้วถึงจะเกิดนิ่วแต่ว่าต้องเขาเชื่อว่าต้องเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ขาดน้ำวันสองวันอย่างเงี้ยจะเกิดนิ่วอาจจะเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีขึ้นไปนะครับโอ้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงผู้ชายไม่แตกต่างกันใช่ไหมคะไม่ได้มีใครมีตัวเลขป่วยมากป่วยน้อยกว่ากันแต่ก่อนก็มีความสัมพันธ์ว่าผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่ชัดเจนแล้วนะครับไม่ละแล้วตอนนี้ไม่ชัดเจนแล้วใช่ครับเป็นได้พอกันทั้งในเพศหญิงเพศชายอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการกลั้นปัสสาวะด้วยป่ะคะคุณหมอไม่ค่อยสัมพันธ์ไม่ค่อยใช่ไหมตัวที่สัมพันธ์คือปริมาณน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการทานเค็มเรื่องการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นเขาเรียกว่าปริมาณสูงมากอย่างเงี้ยจะทำให้เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งได้ค่ะเนื้อสัตว์ในที่นี้ก็คือหมายถึงเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยหรอคะรวมถึงเนื้อปลาอะไรอย่างงี้ด้วยหรอคะค่ะเนื้อปลาไม่ค่อยสัมพันธ์ไม่ค่อยนะคะค่ะคุณหมอที่นี้เนี่ยพอมีนิ่วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาการที่จะปรากฏกับตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนบ้างค่ะก็มาได้หลากหลายนะครับที่เจอได้บ่อยๆก็อย่างเช่นปัสสาวะเป็นเลือดเลือดนี่ทั้งในแง่ว่าคนไข้ปัสสาวะออกมาแล้วมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเป็นเลือดในปริมาณน้อยๆมองด้วยตาเปล่ายังดูสีเหลืองอยู่ดูปัสสาวะว่ายังสีเหลืองอยู่แต่ว่าพอไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีเม็ดเลือดแดงเนี่ยปนออกมาในน้ำปัสสาวะโอ้ค่ะอันนี้คืออาการหนึ่งที่เจอได้บ่อยนอกนั้นก็อยู่ที่ตำแหน่งของนิ้วครับคือนิ้วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยอยู่ท่านเดินปัสสาวะแต่เริ่มต้นเลยก็คือที่ไตค่ะที่ไตถ้ามีนิ่วในที่ไตก็อาจจะทำให้ปวดเอวหรือว่าถ้าติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาก็จะทำให้มีไข้หนาวสั่นขึ้นมาได้นะฮะติดเชื้อรุนแรงถ้าท่านนิ่วมันลงมาล่างลงมาหน่อยนึงนะฮะก็คือตรงท่อไตก็อาจจะทำให้ปวดบริเวณน้อยนะฮะของน้อยด้านแล้วแต่ไตมีสองข้างก็มันเป็นนิ้วที่ซ้ายขวามันจะปวดกายท้องน้อยด้านซ้ายด้านขวาถ้าลงมาที่กระเพาะปัสสาวะก็นิ้วมันจะเป็นก้อนหินก้อนปวดเม็ดปวดกายเงี้ยกลิ้งไปกลิ้งมาในกระเพาะปัสสาวะก็จะระคายเคืองแล้วก็จะเอ๊ะเหมือนอยากจะปัสสาวะบ่อยๆก็เป็นไปได้นะฮะยังไม่ทันมีน้ำปัสสาวะมากหรอกซึ่งปัสสาวะไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ว่ามีนิ้วอยู่ในน้ำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำแล้วปัสสาวะออกมาทีนึงก็ไม่ได้มากมายอะไรหรือถ้าตามสุดเลยนะฮะนิ้วไปจุกตรงท่อปัสสาวะตรงทางออกเนี่ยก็จะทำให้เราอยากปัสสาวะแหละจะเบ่งไม่ออกนะฮะปวดปัสสาวะจะเบ่งไม่ออกค่ะก็มีหลากหลายอาการครับคุณหมอถ้าไปต้องตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเนี่ย
เราจะเจอไหมคะหรือว่ามันต้องตรวจเฉพาะทางเฉพาะทางเดินปัสสาวะเลยอยู่ที่ว่าในสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นโปรแกรมละเอียดแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่เห็นในโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปในเท่าที่เคยไปดูงานมาหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็มีโปรแกรมตรวจครอบคลุมค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเพราะเขาจะมีตรวจปัสสาวะพื้นฐานอยู่แล้วแต่ให้ละเอียดขึ้นอาจจะมีอัลตราซาวด์ดูในระบบท้องท้องนะฮะก็จะเห็นนิ้วได้ชัดเจนคำตอบก็คือส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ครอบคลุมแล้วฮะในปัจจุบันก็คือเรียกว่าในคือถ้าเผื่อในกระบวนการตรวจสุขภาพเนี่ยถ้ามีการตรวจปัสสาวะนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสามารถจะตรวจอาการว่าทางเดินปัสสาวะของเราผิดปกติด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะคุณหมอที่ฉันเคยเห็นบางท่านเนี่ยนะคะยิ่งเป็นผู้ใหญ่เวลาท่านมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยบางทีบอกว่าต้องไปผ่าเพราะผ่าออกมาโอ้โหเห็นก้อนนิ้วขนาดใหญ่มากอย่างนั้นเนี่ยคือมันไปสะสมอยู่อย่างนั้นได้ยังไงบางทียังแปลกใจมากเลยคุณหมอคือแปลว่าจริงๆแล้วคือก้อนนิ้วเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่ก้อนเล็กๆจนถึงก้อนใหญ่เลยแล้วแต่ว่าร่างกายเราจะสามารถรับได้นานแค่ไหนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วก็พูดแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ค่อยเจอก้อนใหญ่เป็น5เซนติเซนแล้วนะฮะเพราะว่าคนไข้มักจะมาพบแพทย์มาไวใช่ไหมสุขภาพแล้วนิ้วมันไม่ใช่ว่าแบบปีเดียวโตเป็น5เซนอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาสะสมเหมือนกันใช้เวลาใช่ครับอย่างมากก็ปีละเซน2เซนค่ะนะฮะค่ะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการรักษาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีแบบว่าผ่าตัดเล็กก็ได้ไม่ต้องเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้แล้วใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องนิ้วโอ้ใช่ครับก็ในภาพในอดีตเนี่ยเป็นนิ้วในตำแหน่งไหนเนี่ยคือเปิดแผลใหญ่ประมาณ8เซนติเซนค่ะนะฮะเปิดแผลที่หน้าท้องอย่างเงี้ยที่เอวเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยจริงพัฒนาไปเยอะแล้วนะฮะด้านการผ่าตัดรักษาเนี่ยเจอน้อยแล้วนะฮะที่จะต้องเปิดแผลใหญ่ขนาดนั้นค่ะนะฮะอย่างมากถ้ามีแผลก็ประมาณ2ป้องก็คือแผลประมาณ 1-2 เซนนะ2ป้องเข้าไปแล้วก็ไปคือต่อให้นิ้วใหญ่หลายๆเซนติเมตรเนี่ยเราก็สลายนิ้วให้เป็นเม็ดทรายแล้วก็ล้างออกมาค่ะคือแผลเนี่ยเล็กกว่าขนาดนิ้วอีกในปัจจุบันหรือบางที่เนี่ยก็คือเรา2ป้องเข้าไปทางรูเปิดทางธรรมชาติคือท่อปัสสาวะค่ะส่องย้อนขึ้นไปก็คือไม่มีแผลที่หน้าท้องหรือที่เอวละส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ไปใช้อาจจะเป็นเลเซอร์หรืออาจจะเป็นคลื่นกระแทกต่างๆเนี่ยให้นิ้วมันแตกอยู่ในตัวเราค่ะให้เป็นเม็ดทรายแล้วเราก็ล้างออกมาก็คือการผ่าตัดชนิดนี้ก็จะไม่มีแผลเลยนะครับค่ะค่ะก็การผ่าตัดไม่ค่อยน่ากลัวแล้วครับในปัจจุบันเลือดน้อยฟื้นตัวเร็วนี่แหละค่ะดิฉันว่าหลายท่านอยากได้ยินคำนี้จากปากคุณหมอไม่น่ากลัวแล้วนะฮะหลายครั้งก็นอนโรงพยาบาลวันเดียวนะฮะผ่าตัดวันเดียวก็กลับบ้านได้ครับนะคะทีนี้วิธีการป้องกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องของขาดน้ำรับประทานเค็มมากเกินไปรับประทานโปรตีนจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเสียเหงื่อมากเพราะฉะนั้นคือการดื่มน้ำเยอะๆนี่คือวิธีป้องกันวิธีหนึ่งเลยใช่ไหมคะโอ้ยใช่เลยครับก็ต้องเยอะขนาดไหนคุณหมอบางทีเราก็จะท่องว่าต้องดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วบางท่านก็ละ8แก้วแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่ละแค่ไหนถ้าจะให้เป๊ะๆเนี่ยต้องตวงปัสสาวะเลยนะฮะถ้าตามที่โอ้เหรอคะก็คือต้องมีน้ำปัสสาวะเวลา2ลิตรครึ่งนะครับเป็นตัวป้องกันการเกิดนิ่วอันนี้น่าสนใจเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะคือเขาตามคนที่เป็นนิ่วไปร้อยคนเนี่ยตามไป10ปีเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะที่รักษานิ่วหายแล้วเนี่ยแล้วกลับเป็นกรรมนะฮะไม่ได้ตามแค่10ปีนะไม่ได้ตามไปตลอดชีวิตอ๋อค่ะค่ะคนที่เคยเป็นนิ่วเนี่ยมีความเสี่ยงจะเป็นกรรมเยอะมากนะฮะครึ่งในรอบแค่10ปีค่ะตัวที่เราจะลดความเสี่ยงเนี่ยสำคัญนะฮะก็มีทั้งในแง่ยานะฮะถ้าคุณหมอเขาดูแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงมากก็อาจจะได้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นตับนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คนไข้ต้องทำก็เนี่ยเรื่องดื่มน้ำที่เยอะปัสสาวะเนี่ยวันหนึ่งให้มีประมาณ2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งนะฮะก็อาจจะต้องดื่มประมาณ3ลิตรต่อวันค่ะเดี๋ยวเราต้องมีเสียเหงื่ออีกนะฮะดื่มประมาณ3ลิตรก็คิดซะว่าน้ำขวดละลิตรครึ่ง2ขวดอ่ะประมาณนั้นใช่ครับอันนี้ของน้ำที่ถามกันมาเยอะแต่สุดท้ายเขาวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้ไ
ไม่ได้เจอถึงขนาดชนิดของน้ำเพราะว่าบางท่านบอกว่าบางท่านมีนะคะที่ท่านมีเพื่อนบางคนนั้นคุณหมอที่แบบว่าเขาไม่ค่อยรับประทานน้ำเปล่าคือถ้าเผื่อว่าจะให้ดื่มน้ำอะไรก็ขอต้องเป็นน้ำผลไม้น้ำนู้นน้ำนี้คือน้ำเปล่านี้แทบจะไม่ค่อยดื่มเลยอันตรายใช่ไหมแบบนี้ชนิดของน้ำไม่อย่างน้ำกระด้างน้ำบาดาลหรืออะไรที่เป็นความเชื่อกันมาสุดท้ายเขาไปวิจัยเนี่ยก็ไม่สำคัญนะขอให้ปริมาณถึงเนี่ยลดโอกาสจะเกิดนิ่วแล้วแต่ชนิดของน้ำไม่ค่อยเกี่ยวนอกนั้นก็เรื่องน้ำหนักตัวมีผลนะฮะน้ำหนักตัวถ้าพบและคนน้ำหนักเกินเป็นนิ่วช้ำได้หรือเป็นนิ่วแล้วก็โตเร็วได้มากกว่าคนผอมครับก็คือออกกำลังกายให้ควบคุมอาหารนะฮะให้น้ำหนักตัวไม่เกินค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ที่กล่าวไปแล้วครับเรื่องลดการบริโภคเค็มคนไทยเนี่ยอาหารไทยเนี่ยเค็มมันจะตกพอนี้ส่วนเรื่อง animal protein protein จากเนื้อสัตว์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะอาหารไทยจะมีผักมีผลไม้เยอะอยู่ละมันจะเป็นในทางยุโรปอเมริกาที่โตก็บอกว่าต้องให้ครบต้องให้ครบ5หมู่ไม่คุณหมอเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ปิ้งย่างเยอะไงคะเพราะฉะนั้นจากเดิมนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้รับประทานเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหขอซะหน่อยอะไรอย่างนั้นอ๋อครับนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอเสถียรค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะไม่ว่าจะยังไงดื่มน้ำมากๆยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นี่เสียเหงื่อง่ายก็ต้องดื่มน้ำมากๆด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะคุณหมอมีคำถามมาค่ะมีท่านนึงบอกว่าน้องชายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นนิ่วแล้วก็คือเหมือนกับปัสสาวะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณหมอดูแลเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่ได้ไปรักษาไม่ได้มีอาการอะไรอีกก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเขาก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเผื่อเคยเป็นแล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับค่ะก็แนะนำไปเช็คสุขภาพนะฮะตรวจปัสสาวะหรืออาจจะเพิ่มเติมก็เอาตาตาดูในช่องท้องเนี้ยค่ะว่ามีนิ่วกับเป็นกรรมหรือเปล่าเพราะเราเคยเป็นนิ่วเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นกรรมได้ครับนะคะส่วนอีกท่านนึงบอกว่าอายุ35เวลาปัสสาวะแล้วมีเลือดออกไม่ทราบว่าเป็นนิ่วหรือเปล่าอันนี้ต้องดูไหมคะว่าเป็นเลือดออกลักษณะไหนอ๋อนิ่วนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้แล้วก็มีอีกหลายสามโรคนะฮะที่อาจจะทำมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้แนะนำพบแพทย์เลยฮะนะคะถ้าเผื่อว่ามีเลือดออกนี่เข้าขั้นต้องถึงคุณหมอละนะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอเสถียรค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้วันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะในแพทย์เสถียรตรีทิพย์วานิชนะคะท่านเป็นแพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะดื่มน้ำมากๆค่ะนะคะอันนี้ก็คงจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่วยได้หลายโรคเหมือนกันดื่มน้ำมากๆแล้วก็ลดเค็มนะคะก็เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพในวันนี้ค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก